ครับผมก็มาดูเทปที่2นะครับน้องเล็กเราจากจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มปล่อยแล้วนะครับจากเมื่อกี้ทฤษฎีนะครับทฤษฎีการเดินหน้าตรงถอยหลังตรงนะครับตอนนี้เราก็ตั้งการสอนในโจทย์ใหม่นะครับก็คือหลบเลี้ยวนะครับสิ่งกีดขวางนะครับผมวันนี้มันก็จะได้ใช้รูปแบบของการกะนะครับการกะการหมุนพวงมาลัยนะครับมันจะใช้ได้จริงเวลาเราไปเจอรถนะครับเวลาต้องหลบอะไรสักอย่างนะครับเราจะหมุนพวงมาลัยได้เป็นโดยที่ไม่ต้องไปให้ใครมาสอนมาบอกว่าเออหมุนอีกอะไรอย่างนี้นะครับผมเบรกหมุนอะไรอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับตอนนี้เราฝึกพื้นฐานให้แล้วนะครับเราก็จะปล่อยนะครับแต่ยังอยู่ในการควบคุมดูแลอยู่ระยะห่างๆเพื่อใช้สัญญาณมือนะครับในการควบคุมตอนนี้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งนี้บ้างนะครับก็ฝึกทั้งซ้ายฝึกทั้งขวาให้มีความมั่นใจนะครับในการเลี้ยวนะครับเนี่ยช่วงจังหวะของการเลี้ยวเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขับไปบนถนนนะครับอันนั้นคือจบง่ายๆนะครับอันนั้นงานเข้าได้เลยครับคนที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ท่านนะครับเทปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามนะครับนี่คือเทปที่2นะครับของเล็กต่อไปก็จะฝึกโดยที่ไม่ได้ถ่ายทำไว้นะครับตอนนี้เขายังงงอยู่นะครับตอนนี้เขายังงงโจทย์ใหม่ๆอยู่นะครับไปตีโค้งสักไกลเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็ทุกอย่างให้ฝึกคิดเองได้นะครับมันจะได้เป็นผลต่อการขับได้จริงของคนขับเองนะครับดูนะครับลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อเป็นการฝึกให้มันคุ้นชินกับพวงมาลัยนะครับผมเกือบไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมเทปนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมสนใจเรียนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่0883350072นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ